สภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของวิทยากรครูก็ครูขอครูคอนะคะในการสร้างการรับรู้แล้วก็การมีส่วนร่วมให้ประชาชนออกไปร่วมในการลงประชามตินะคะครับที่ห้องประชุมสบายดีศาลากลางจังหวัดอุดรธานีครับพลเอกอากนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์นะครับรองประธานอนุกรรมการคนที่3สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับพร้อมคณะก็ลงพื้นที่เพื่อประเมินประสิทธิภาพวิทยากรครูกอครูขอและครูคอนะครับในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นคำถามเพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเด็นที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งในจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติมในกลุ่มจังหวัดอุดรธานีครับโดยมีนายชยาวุฒิจันทร์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็ตอบข้อสักถามด้วยนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็บอกว่าในการลงประชามติวันที่7สิงหาคมจังหวัดอุดรธานีมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนประชามติทั้งหมดนะคะ 1,210,839 คนโดยอำเภอเมืองมีผู้มีสิทธิ์มากที่สุดก็คือ 38,335 คนอำเภอกู่แก้วมีผู้มีสิทธิ์น้อยที่สุดคือ 17,250 คนมีจำนวนหน่วยออกเสียงทั้งหมดนะคะ 2,265 หน่วยเป็นอาคาร 2,183 หน่วยเป็นปารามเป็นเต็นท์อีก73หน่วยในการออกเสียงประชามติจังหวัดร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติมในครั้งนี้จังหวัดอุดรธานีตั้งเป้ามีผู้มาใช้ 10-80% บัตรเสียไม่เกิน 30% ค่ะ